และแม้ว่าฮุนเซนจะระบุว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างฮุนเซนกับนายทักษิณสามารถเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับคุณนริศราคินิมานถอดนัยยะความสัมพันธ์นี้ครับทันทีที่ออกเดินทางจากกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ภาพขณะนั่งเครื่องบินผ่าน Facebook พร้อมแคปชั่นว่าอยู่ระหว่างเดินทางไปกรุงเทพเพื่อเยี่ยมทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากนั้นไม่นานปรากฏภาพรถของสมเด็จฮุนเซนเข้าบ้านจันสองล่าก่อนมีภาพทักษิณและฮุนเซนเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งแม้ทักษิณจะต้องใส่เฝือกดำคอและที่แขนแต่แคปชั่นของฮุนเซนแสดงถึงมิตรภาพตลอด32ปีพร้อมชวนแพรทองทานหรืออุ้งอิ้งลูกสาวคนเล็กของทักษิณเดินทางไปกัมพูชากลางเดือนมีนาคมนี้ทั้งสองใช้เวลา2ชั่วโมงในการพูดคุยก่อนฮุนเซนเดินทางกลับนอกจากเป็นแขกคนแรกของบ้านจันสองล่ายังเป็นครั้งแรกที่ฮุนเซนเดินทางมาไทยเป็นการส่วนตัวในรอบหลายสิบปีแม้ฮุนเซนจะย้ำในแคปชั่นล่าสุดว่าการมาเยี่ยมในครั้งนี้ไม่มีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญมองว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างฮุนเซนกับทักษิณยังยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ในเวลานี้โดยเฉพาะการสานต่องานของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาลูกชายที่เพิ่งเดินทางมาก่อนหน้าเป็นการใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็คงต่อยอดให้กับความร่วมมือที่มันจะมีมากขึ้นหากจะเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณและฮุนเซนไม่ใช่แค่อดีตนายกรัฐมนตรีของสองประเทศที่เคยทำงานร่วมกันแต่ทั้งสองคนเริ่มความสัมพันธ์จากการลงทุนธุรกิจเคเบิลทีวีในชื่อบริษัท IBC Cambodia ของทักษิณที่กัมพูชาเมื่อปี2535หรือ32ปีที่ผ่านมาไม่ถึง10ปีทักษิณก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยมีข้อมูลระบุว่าเครือข่ายชินวัตรขยายธุรกิจโทรศัพท์มือถือและการสื่อสารในกัมพูชาหรือในช่วงที่ไทยกัมพูชาเกิดความระส่ำที่ฮุนเซนนำไปเป็นประเด็นในการหาเสียงชาวกัมพูชาบุกเผาสถานทูตไทยในตอนนั้นทักษิณเปิดปฏิบัติการโปเชนตงส่งเครื่องบิน430หน่วยคอมมานโดรับคนไทย700คนกลับบ้านพร้อมสั่งเรือรบเครื่องบินขับไล่ F-16 ประจำการเตรียมพร้อมซึ่งเป็นการสั่งการโดยไม่สนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะยินดีหรือไม่และหนึ่งในข้อความของทักษิณที่ถูกพูดถึงผ่านสื่อมวลชนคือความสัมพันธ์ว่ากันทีหลังผมถือว่าเรื่องศักดิ์ศรีและชีวิตรับไม่ได้แม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งสองคนสั่นคลอนกลับกันฮุนเซนยังแสดงความเป็นเพื่อนที่ดูแลเพื่อนตั้งแต่ทักษิณเจอปัญหาเรื่องการเมืองเขาแต่งตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแม้ทักษิณจะลาออกภายหลังโดยให้เหตุผลด้านสุขภาพเขาปฏิเสธการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งก็คือทักษิณกลับไปดำเนินคดีในยุคที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือการอนุญาตให้ทักษิณใช้พื้นที่ชายแดนกัมพูชาเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดเวทีปราศัยให้กลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางข้ามมาให้กำลังใจภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากใช้ความสัมพันธ์บุคคลเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาเช่นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลการเปิดทางขึ้นเขาพระวิหารเพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนดีขึ้นเป็นเรื่องที่ดีในขณะเดียวกันต้องจับตาว่าครอบครัวฮุนเซนจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวสร้างผลประโยชน์ส่วนตัวแทนผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยหรือไม่โดยเฉพาะการทำ MOU ร่วม5ฉบับระหว่างไทยกับกัมพูชาล่าสุดก็ต้องจับตาดูว่าคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมาจากส่วนตัวก็จริงแต่ถ้าส่วนรวมได้ผมถือว่าเป็นการสร้างสรรค์นะแต่ถ้าฮุบไปเป็นของตัวเองอันนั้นแหละมันจะเป็นปัญหาทุกกิจการทุก business ที่อยู่ในกัมพูชาคุณจะสร้างอะไรคุณจะขุดคอนคุณจะสร้างถนนคุณจะขุดดินคุณจะให้สัมปทานที่ดินโครงการอะไรต่างๆสร้างสะพานถนน
อยู่ใน7 กลุ่มนี้หมดแล้วก็คนที่ดูแลทั้ง7 กลุ่มนี้ก็เป็นลูกสาวคนเล็กของคุณเซน MOU 5ฉบับที่ไทยและกัมพูชาร่วมลงนามและแลกเปลี่ยนยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์มีทั้งความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผ่านแดนสินค้าการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกัมพูชารวมถึงความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชานริศราคินิมานไทย PBS รายงาน